สี่วิธีดูลายมือแต่ละเส้นบอกอะไรได้บ้างบทความนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณวิธีดูลายมือจากเส้นลายมือเป็นความเชื่อที่มีต้นกำเนิดมาจากโหราศาสตร์ของประเทศอินเดียโดยรู้จักกันในชื่อหัตถศาสตร์เชื่อว่าในการบ่งบอกเอกลักษณ์บุคลิกลักษณะของตัวบุคคลที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นและอาจคาดการทำนายถึงอนาคตได้ด้วยดูลายมือต้องดูข้างไหนดูลายมือเหนือคู่วาสนาต้องดูข้างไหนเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละตำราบางตำราบอกว่าดูมือใดก็ได้แต่ที่นิยมคือผู้หญิงดูลายมือข้างขวาคือทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นมากับตัวคุณดูลายมือข้างซ้ายแปลว่าดูสิ่งที่มาหรือสั่งสมแต่อดีตส่วนผู้ชายดูลายมือข้างซ้ายคือการทำนายสิ่งที่เกิดมากับตัวคุณส่วนข้างขวาเป็นสิ่งที่สั่งสมมาแต่อดีตวิธีดูลายมือ4เส้นหลักวิธีการดูลายเส้นมือเพื่อทำนายนั้นดูจากเส้นหลักได้แก่ 1. เส้นหัวใจ 2. เส้นสมอง 3. เส้นชีวิต 4. เส้นวาสนาวิธีดูลายมือเหนือคู่ดูลายมือเหนือคู่ข้างไหนนั้นหากเป็นผู้หญิงดูจากข้างขวาผู้ชายดูจากข้างซ้ายแต่บางตำราก็บอกว่าดูข้างใดก็ได้โดยตีความจากเส้นหัวใจหมายเลข1มีความหมายดังนี้ 1. เส้นหัวใจเริ่มที่ใต้นิ้วชี้แปลว่าผู้ที่มีความพึงพอใจในชีวิตรัก 2. เส้นหัวใจเริ่มที่ใต้นิ้วกลางแปลว่าผู้ที่เห็นแก่ตัวในความรัก 3. เส้นหัวใจเริ่มที่กึ่งกลางของนิ้วทั้ง4แปลว่าเป็นผู้ตกหลุมรักง่าย 4. เส้นหัวใจตรงและสั้นแปลว่าเป็นผู้ไม่สนใจเรื่องความรัก 5. เส้นหัวใจสัมผัสเส้นชีวิตแปลว่าเป็นผู้อกหักง่าย 6. เส้นหัวใจยาวและโค้งแปลว่าเป็นผู้แสดงความรู้สึกเก่ง 7. เส้นหัวใจขนานกับเส้นสมองแปลว่าเป็นผู้รับมือกับอารมณ์ได้ดี 8. เส้นหัวใจเป็นรูปขึ้นแปลว่าเป็นผู้มีสัมพันธ์รักกับหลายคนหรือไม่จริงจัง 9. เส้นหัวใจมีเส้นกลมเกิดขึ้นแปลว่าเป็นผู้มีความเศร้าโศกหรือหดหู่ในจิตใจ 10. เส้นหัวใจขาดจากกันหรือมีเส้นอื่นทับเส้นหัวใจแปลว่าเป็นผู้มีบาดแผลทางอารมณ์ 2. วิธีดูลายมือเส้นสมองการดูลายมือเส้นสมองเป็นการบ่งบอกความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของเส้นลายมือโดยมีความหมายดังนี้ 1. เส้นสมองเป็นเส้นสั้นๆแปลว่าเป็นผู้พึงพอใจในความสำเร็จทางกายมากกว่าทางใจ 2. เส้นสมองเป็นเส้นโค้งลาดลงแปลว่าเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 3. เส้นสมองเป็นคลื่นแปลว่าเป็นผู้สนใจอะไรได้ไม่นาน 4. เส้นสมองเป็นเส้นลึกและยาวแปลว่าเป็นผู้ที่มีความชัดเจน 5. เส้นสมองเป็นเส้นตรงแปลว่าเป็นผู้มีความคิดบนพื้นฐานความเป็นจริง 6. เส้นสมองมีเส้นวงกลมหรือเส้นทับแปลว่าเป็นผู้มีอารมณ์วิกฤต 7. เส้นสมองเป็นขาดแปลว่าเป็นผู้มีความขัดแย้งกันเอง 3. วิธีดูลายมือเส้นชีวิตการดูเส้นชีวิตเพื่อทำนายหน้าที่การงานหรือสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายดูจากเส้นโค้งที่อยู่ใต้นิ้วโป้งมีความหมายดังนี้ 1. เส้นชีวิตอยู่ใกล้กับหัวแม่มือแปลว่าชีวิตจะพบแต่เรื่องเหนื่อยยาก 2. เส้นชีวิตเป็นเส้นโค้งแปลว่า
เป็นผู้มีพลังงานลดเหลือ 3. เส้นชีวิตยาวลงมาถึงข้อมือแปลว่าเป็นผู้มีพละกำลังมาก 4. เส้นชีวิตสั้นและตื้นแปลว่าเป็นผู้ถูกหลอกใช้ได้ง่าย 5. เส้นชีวิตของเป็นครึ่งวงกลมแปลว่าเป็นผู้มีความแข็งแรงและกระตือรือร้น 6. เส้นชีวิตลากเฉียงแปลว่าเป็นผู้มีโอกาสมีสติปัญญาด้านความสัมพันธ์ 7. เส้นชีวิตหลายเส้นแปลว่ามีพละกำลังมากเป็นพิเศษ 8. เส้นชีวิตมีเส้นวงกลมเกิดซ้อนแปลว่ามีโรคภัยที่จะอาจนำไปสู่การผ่าตัดพักฟื้นในโรงพยาบาล 9. เส้นชีวิตขาดแปลว่ารูปแบบชีวิตเปลี่ยนแปลงกระทันหัน 4. วิธีดูลายมือเส้นวาสนาหรือเส้นโชคลาภการดูเส้นวาสนาหรือโชคลาภดูจากเส้นลายมือที่ตั้งฉากกับข้อมือบ่งบอกถึงสิ่งที่เจ้าชีวิตไม่อาจควบคุมได้มีความหมายดังนี้ 1. เส้นวาสนาลึกแปลว่าชีวิตมักดำเนินไปโดยชะตาเป็นผู้ควบคุม 2. เส้นวาสนาเชื่อมติดกับเส้นชีวิตแปลว่าเป็นผู้สร้างเหนือสร้างตัวได้ด้วยตัวเอง 3. เส้นวาสนาติดกับเส้นชีวิตบริเวณกลางเส้นแปลว่าเป็นผู้ยอมทิ้งสิ่งที่ตนเองสนใจเพื่อความสุขของผู้อื่น 4. เส้นวาสนาเริ่มจากฐานนิ้วหัวแม่มือและยาวทับเส้นชีวิตแปลว่าได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและบริวารวิธีการดูเส้นลายมือนี้เป็นเพียงความเชื่ออย่างหนึ่งเท่านั้นหากเจ้าชะตาเป็นผู้มีมานะขยันขันแข็งและใฝ่เรียนรู้ก็จะเผชิญสถานการณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดาย